มันลมยังไม่พัดพามาถึงแบบนี้มันถึงแล้วเนาะถึงบอกไม่มีอะไรบังเอิญเนาะไม่มีอะไรบังเอิญต้องยึดหลักพุทธองค์ให้ว่าไม่มีอะไรบังเอิญแต่มันยังไม่ถึงเวลามันเมื่อถึงเวลาแล้วจะเป็นเช่นไรต้องค่อยๆเข้าไว้ก่อนเนื้อที่หมอบอกว่าเข่าเสื่อมไขข้อไม่มีน้ำมันมันมีส่วนจริงไหมคะเนี่ยผมไม่เชื่อหมอสักคำเดียวไม่มีน้ำมันผมไม่เชื่อเขาสักคำเดียว ผมเชื่อเราดีกว่าปวดให้ปวดเชื่อเราดีกว่าอย่าไปเชื่อเขาเชื่อเขามาแล้วของเขาเราเสียหายเขาก็ชวนผ่าตัดผ่าต่อจนได้แหละเจออย่างคำชวนเนี้ยเจออย่างเจอหมอชวนผ่าตัดต่ออย่างยังเลยครับไม่ค่อยได้หาหมอท่านไหนพูดจริงๆเลยนะดีมากพยายามจะอดทนไม่ค่อยยอมหาหมอเพราะไม่ชอบทานยากลัวกระเพาะพังดีมากไปหาเขาไปหาเขาเราไปเครื่องมือเขาทันทีรั่วยาไม่ใช่เรื่องดีอ่ะดีมากสังเกตเอาเรานี่เป็นหลักนี่มันจะหายไหมลูกหมอขี้คุยหรือเปล่าไม่ถึงแล้วก็สัมผัสถึงเมตตาจิตได้มันดีกว่ากันเยอะเอ้ยนี่ไปแล้วนะเห็นไหมเริ่มคลายอย่างนี้นะครับคือความประสิทธิ์ใจนี่แน่เปิดแน่กว่างเลยครับผมกว่างเลยต่างจากเดิมเยอะแยะไหมมันโก่งแล้วนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปโก่งแล้วเนี่ยมันเริ่มโก่งถึงปวดอย่างนี้ไม่ปวดแล้วค่ะพอปวดถึงโก่งใช่ค่ะอันนี้มันไม่ปวดแล้วอันนี้โอเคเลยมาแต่เดี๋ยวไม่รู้บอกแล้วไงว่าทันทีต่อไปไอ้ความโก่งมันจะเข้าไปมันจะเข้าที่มากน้อยอีกเรื่องนึงแต่เข้าแน่นอนเพราะมันถามมาเยอะแล้วมันถามเพราะมันหนีคำว่าปวดโดยธรรมชาติเมื่อหายปวดก็เข้าที่เดิมจะเหมือนเดิมเหมือนสาว18หรือเปล่าไม่ทราบถ้าเป็นได้ก็ดีใช่ค่ะเป็นได้ก็ดีแต่ขอให้ไม่ปวดก็โอเคแล้วเอาแค่ไม่ปวดตอนนี้ก็โอเคเพราะอายุมันก็เราก็ต้องยอมรับสังขารของมันนั่นเป็นความเป็นจริงอ่ะใช่ไหมมันเสื่อมไปตามกาลของมันอยู่แล้วใช่อันนี้จังมันไม่เที่ยงเราใช้มันมาตั้ง70กว่าปีแล้วอ่ะมันเหมือนขนาดเหล็กรถมันยังผุเลยอันนี้เข้าใจไปที่เพราะมันเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าใจรูปแบบนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับแป๊บหลักแหวงสบายเลยเต็มร้อยเลยครับเห็นไหมแทบจะไม่มีอะไรลงเลยป้องกันไม่ให้มาที่นี่อีกค่ะแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่มีมันละปุ๊บชีดเลยสบายเลยเนี่ยผมไปแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมผมเล่นสองต่อเข้าฮอตทั้งนี้ผมก็ได้ทั้งนี้ผมก็ได้แปลกนะพลังที่เท้านี่เยอะมากเลยใช่พลังที่เท้าเยอะมากผมจะได้หมดส่วนร่างกายผมจะได้หมดทุกจุดเล็บมือก็ได้แล้วนอกผากชนกันยังได้ด้วยแปลกจังเลยทำไมนิ้วเท้าพลังเยอะจังคุณแม่พูดถึงพลังอธิบายความเป็นพลังให้หน่อยครับไม่ทราบแล้วรู้สึกเนี่ยกดมันทรงมันทำไมมันพลังเยอะจังเพราะว่าปกตินิ้วเท้าเราทำไม่ได้อย่างนี้หรอกมันไม่มีแรงขนาดนั้นนะเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่อ่ะขนาดที่มือทำงานนะคนมีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นถึงตัวจะเล็กก็มันเหมือนใหญ่ตัวที่เล็กมันก็โทษครับแค่นี้ก็สบาย
ฟังเลยคนละเรื่องแข่งไปเลยโอ้ไหมเดินยังได้เดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์จับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปจับแล้วเดินโชว์โอเคครับลูกเดินโชว์เออปืดปืดเลยระหว่างเดินมากับเดินกลับต่างกันไหมแปลว่าโอเคเลยให้คะแนนตัวเอง 10% ตอนนี้เหรอคะก็ได้นะจะว่าเต็ม100จะเวอร์ไปไหมเอาสัก90แล้วกันต้องไหลนี่หน่อยอาจารย์คะมันล้าแบบล้ามากเลยอ่ะบางทีมันเป็นถนนโอเคล้ามากล้ามากก็ล้าน้อยกลับบ้านไปโทษครับโทษครับนี่แรมจะขนาดนะโทษครับเจ็บจังเลยโอ้ยดีจังเลยมีสองอย่างโทษครับโทษครับนี่แน่โอ้ยดีจังเลยทีแรกเจ็บจังเลยโทษครับผ่านความเจ็บปุ๊บก็จะดีเองโทษทีขออนุญาตแป๊บปึ๊บโอ้ไม่เจ็บจังเลยผ่านความเจ็บปุ๊บจะดีทีนี้ปึ๊บปึ๊บนิ้วต้องอ่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวไปรับฟ้อนได้โอ้นี่ทำงานมาเยอะเลยอาจารย์ช่วยชีวิตนี่ทำงานเยอะมากดูมือใส่มือไม้ข้องอหมดเลยทำงานมาเยอะมากใช้ชีวิตที่ว่าเยอะฮะเยอะแยะเลยงานทำงานทำงานหนักด้วยสารพัดงานสารพัดงานรับกระดาษนั่งทำกระดาษอยู่กับสมุดกระดาษมาตั้งชีวิตนับแต่กระดาษเป็นตั้งๆเลยไม่รู้วันละกี่ร้อยเล่มเออโอ้ยวันหนึ่งเยอะมากคุมลูกน้องอีกโอ้แล้วจีท่านพิมพ์ที่นั่นไม่ค่ะเป็นโรงงานสมุดนะคะใช้ขีดเส้นแล้วก็เข้าเล่มเย็บส่งอะไรเงี้ยครับครับครับแล้วเลิกไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้หมดไวแล้วให้คนรุ่นต่อไปทำไม่ทำแล้วให้ลูกเลี้ยงแล้วตอนนี้ให้รุ่นต่อไปเหนื่อยมาละเยอะแล้วพอแล้วขอลูกกินแล้วตอนนี้ใช่พูดตรงๆเนี่ยแม่ต้องขอลูกกินแล้วนะใช่ต้องให้เขาทำหน้าที่ไงจะได้เป็นบุญของเขาอ่ะใช่ต่อไปนี้แม่ขอลูกกินแล้วนะเขาจะมีสมด้วยเขาพูดคำนี้สำคัญนะสำคัญนะครับไม่รู้ต่อไปนี้แม่ขอลูกกินนะนะคำพูดคำเดียวมีประโยชน์มากคำนึงครับนะให้เขาได้ยินนะครับเวลาผมแนะนำคำพูดไปแล้วมันจะส่งผลไปเยอะโทษหลังจะสบายทีนี้นอนจะสบายต่อไปนี้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยมันเหมือนกับคนใหม่เกิดขึ้นมาได้จ้าโทษทีครับสามสองแป๊กเจ็บเจ็บเจ็บแค่นี้โอ้ยเจ็บผ่านความเจ็บก็ประโยชน์เป็นสบายแน่ผ่านความเจ็บก็จะกลายเป็นสบายถามว่าจริงไหมโยมีอะไรติดขัดตอนนี้เบาคอคือเบาเหมือนมันก็จะมันเมื่อยจังอะไรเงี้ยตอนนี้คอก็เบาขึ้นโอเคเลยพรุ่งนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดตื่นมาจากนี้ขอบคุณมากก็นอนคืนนี้พนักงานที่นี่มันจะไปรักษาเวลาเราละมหัศจรรย์มากครับโอเคจบเนาะประเมินแล้วนะโอ้ 90% เนี่ยอ๋อยังเหลือหลายเซนเซนรับแซ่บหน่อยตรงไหนคะตรงกลางปึ๊ดมาติดเชือกเชือกมันยาวไปโทษตรงนี้แหละปั๊มมือปึ๊กตรงนี้นะคะครับผมใส่ไว้ทำไม่ค่อยชัดทำลายให้เรียบร้อยโอเคนะมันเป็นหลักฐานหนึ่งให้คนรุ่นหลังเข้ามาศึกษาใช่ใช่โทรศัพท์เขาติดโทรศัพท์ของ089ค่ะ452 9098ค่ะโอเคค่ะ
จบข่าวเวลาเข้ามาเรียนจะมีคนมาศึกษาเรียนรู้นะนี่ก็เป็นญาตรีโทนี่ถ้าก็ยืนยันว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงใช่ไม่ใช่มั่วขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมก็เรียบร้อยนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเขาสาวคุณแม่ทำอะไรทำสมุดค่ะเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยอยู่กับโรงงานสมุดเหมือนกันเลยเปิดโรงงานตัวเองแล้วก็มีเด็กมีอะไรมาแล้วเราก็ทำกับมันด้วยรวยอยู่โรงงานเราไปอีกว่าตอนที่เรียนหนังสือเรียนอะไรเรียนหนังสือเล็กๆแทบจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ซนๆตามภาษาเด็กสมัยก่อนน่ะแล้วอิทธิพลทางความคิดที่ได้รับวัฒนธรรมนี่เกิดขึ้นเองมีใครสอนส่วนหนึ่งเราเข้าวัดมึงมีส่วนหนึ่งเราเข้าวัดด้วยแล้วก็เราปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำทุกอย่างส่วนใหญ่ขอบพระคุณนะคะมันรูปแบบนี้นะสาธุค่ะโอเคด้วยความยินดีครับ